to Miss Old Fan from Thailand like they come Sweden working for a while. My day will go back to Thailand on September. So today we have this week we have a free little bit of free time. Then we go to visit them. I will show you what the road raining.ฝนตกหนักจังฝนตกหนักมากค่ะกำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนเพื่อนคือเขาก็เพื่อนรู้จักกันมานานแล้วล่ะค่ะคือมาทำงานช่วงหน้าซัมเมอร์นะเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับบ้านเมืองไทยไปแล้วเราก็เลยมาหาเขาเสียก่อนที่จะไม่มีเวลาเราเจ้าค่ะสิ้นละเพื่อนกันคนสวีเดนเขาจะว่าคอยทิพย์กันพี่น้องคนสวีเดนพาเป็นมูกันเป็นเมืองไทยกับไปหากันเนี่ยออกงอหัวมันคือจังคนผักเหนือหอกกันสมอยสวยเลี่ยมเจ้าค่ะเมื่อข้างหน้าฝนตกสิเป็นยังไงเด้อมื้อนี้เบิ่งข่าวกระทิงแดงมื้อนี้เบิ่งข่าวกระทิงแดงขอประทานโทษนะเจ้าค่ะเบิ่งข่าวกระทิงแดงอ่ะมันดังนะกับพี่น้องอยู่เมืองนอกครับพวกตัวไปอันเดียดกับเบิ่งข่าวมันก็มีให้เฮาเบิ่งข่าวก็ได้มันก็โอ้เริ่ดหมูต่อจากนี้ก็คือจะไม่กินแล้วขอโทษนะคะใส่ภาษาอาตีนเหยียบมันอาตีนเหยียบมันเลยไม่ให้กินแล้วเพราะหมายก็คือถ้าเฮาไปกินก็เหมือนกับเฮาไปกินเลือดไปกินเลือดของเขาไปสนับสนุนให้เขาไปสนับสนุนเขาเนาะเจ้าค่ะประเด็นก็คือข่าคนตายแต่ทำไมไม่ติดคุกเรื่องของเรื่องแค่นี้แหละค่ะคนรวยมันก็ตายได้เหมือนกันคนรวยกับถึงว่าถึงแม้ว่าเงินมันสิสามารถเฮ็ดให้เป็นทรงมันเช็ดสามารถเปลี่ยนแปลงอีหยังได้ก็ตามแต่กับมันมีอยู่แค่ทางเดียวนะคะในเมื่อคุณขับรถไปซ้นเขาตายเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนขับรถมาชนคุณตายเหมือนกันกรรมมันสิตามสนองเพราะว่าตั้งแต่ข่อยเบิ่งข่าวอันนี้มาช่วงข่อยใหญ่มาอยู่เซเว่นเอ็ดใหม่ๆข่อยมั่นใจว่าเขามีคนรวยนะคะเขาสิมองข้ามเขาสิมองข้ามคนจนเขาสิบ่เห็นหัวคนจนหรอกขับรถซนคนปานนี้มีจิตใจบริสุทธิ์ที่ขับซนคนขับใจบริสุทธิ์นี่หมายถึงว่าถ้ามันใจบริสุทธิ์นี่หมายถึงว่าลูกว่าซนเขาก็ยังลากเขาไปอีกโอ้เราตายโหงเนาะพญาที่เป็นตบตายโหงคือสิเก็บปวดทรมานยังไงคะภาษาของคําว่าบริสุทธิ์นะคะฆ่าคนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เจตนาอารมณ์ของเขาด้วยบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่หมายถึงตั้งใจลู่อยู่ยังลากเขาไปไงแทนที่จะจอดรถหรืออีหยังได้ยังลากเขาไปจะเดี๋ยวกรรมก็จะตามสนองมึงเหมือนกันนะเนี่ยนะคอยพูดเรื่องกรรมนะคะคอยพูดเรื่องกรรมคอยไม่ได้พูดเรื่องอื่นเนาะค่ะคอยพูดที่ตัวบุคคลแบบนี้เขาก็ต้องคุยต้องเว้าใช่ไหมเจ้าค่ะเลิกกินมันเลยเลิกไปอย่างคือสิบ่เลิกกินถ้าเขาไปกินก็สนับสนุนเขาไปกินเลือดเขาแล้วก็สนับสนุนมันมีเงินมันก็สิไปเฮ็ดจะทำคนอื่นก็ได้เหรอเราจะไปสนับสนุนทำไมเจ้าค่ะในใช่ไหมเจ้าค่ะคนรวยมันก็กินขี้ปี้นอนเหมือนกันกับเราเลยมันเกิดมามันไม่ได้เกิดมาตดมันหอมขี้มันหอมเหมือนกันหรอกตดมันกับมินคือกันกับเขาคนนี้แหละค่ะพ่อแม่มันก็มีหูมีตามีขี้ดังมีขี้เขียวคือพวกเขาคนนี้เลยค่ะขับรถชนผู้อื่นด้วยเจตนาเดี๋ยวก็จะมีคนไปขับรถชนมึงก็จะตายเหมือนอย่างที่มึงทำกับเขานั่นแหละนะจ๊ะหน้าตามึงนี่ก็ไม่ได้เกินตายหงแน่นอนแน่นอนไม่ได้แช่งเขานะคะอันนี้ดิฉันพูดถึงเรื่องกรรมแล้วก็กรรมตรงนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับผู้ใดความที่เขารู้สึกว่าสังเป็นยังเขาเป็นคนจนถ้าเขาเป็นคนจนเนี่ยเขาสิมาถือคนเขาเช็ดจังใดกับเขาก็ได้เลยเขาจะขับรถซดเขาจังใดก็ได้เลยถ้าเขาบอกมาว่าหรือพวกเจ้าผู้ใดก็ตามเขาบอกจะมันกลับไปเมืองไทยอีกมันก็สิขึ้นไปขับซนผู้นั้นผู้นี้ได้ตามใจอำเภอมันเด้อค่ะใช่ไหมเพราะมันมีเงินมันรวยไงไอ้คนจนๆอย่างเราเนี่ยมันก็คงจะไม่เห็น
ากันทีนี้ก็คือขอโทษนะคะใส่คำหยาบๆไปไม่เป็นไรหรอกค่ะตีนเหยียบมันเลยไม่ต้องไปกินของของมันไม่ต้องไปสนับสนุนของของมันถ้าไปสนับสนุนของของมันก็เหมือนกับเรากินเลือดของผู้ที่สูญเสียชีวิตเป็นบอกค่ะตามตามสนองหน้าตาก็สิโศกสิเศร้าไปคงบ่มีความสุขกรรมตามสนองนี่มันจะต้องมันบ่เกิดมืออื่นมือเดียวมันก็เกิดสักวันหนึ่งนะคะเดินไปเดินไปดีบ่ดีก็นั่นก็จะถือเขาลดส้นเจ้าของละตายเรื่องบักหลาอายุ30กว่าปีคอยก็อายุหลายกว่ามันนี่แหละคอยก็สิ50ปีแล้วไปแล้วนะคะอันนี้จุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้าจุ๊บจุ๊บจะไม่ปะปะเราไม่กินอะไรนะโน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 อะไรโนโนโนแรดบูลเข้าใจนะคะดิฉันไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นดิฉันพูดประเด็นตรงนี้เพราะสุดดิฉันสงสารตำรวจที่ตายฉันไม่กินถ้าดิฉันกินก็เหมือนดิฉันกินเลือดเขาจริงไหมคะเราเป็นคนกินขี้ปี่นวลเหมือนกันอันไหนดีอันไหนพอดีเขาก็คิดเองได้ด้วยความเคารพจุ๊บๆไปแล้วค่ะไปต่างจังหวัดแป๊บนะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งด่าให้กันเนื้อทานว่าท่านมีคลิปกินพงกินผักกินผักมีประโยชน์นะเจ้าค่ะกินมะละขี้นกแซ่บๆกินผักคมหลายๆบรรยากาศฟังแค่นี้มโนราไปแล้วด้วยจ้าฟาซิลองเพชรฟันจากโบก2โบกก็คือจะไปลองดอกเพชรค่ะ